สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดถึงเรื่องราวของกัปตันมาร์เวลภาค2แล้วก็เรื่องราวของ Avenger 5อย่างแข่ง Dynasty กันนะครับแน่นอนนะครับผมถ้าใครเนี่ยได้ดูแข่ง Dynasty ในคอมิกมาแล้วนะครับก็จะรู้ว่าตัวของ Carol Danvers เนี่ยมีบทสำคัญนะครับผมในเรื่องราวนี้แล้วก็มีประเด็นกับลูกชายของแข่ง The Conqueror อย่างตัวของ Marcus ด้วยเป็นกุญแจสำคัญที่ทำให้เรา Avenger เนี่ยสามารถพิชิตแข่งได้เลยซึ่งใครยังไม่ดูแล้วอยากจะดูเนี่ยนะครับในเวอร์ชันคอมิกยาวมากนะมีประมาณแบบ 25-26 ตอนอ่ะจำไม่ได้แต่น่าจะแถวๆนี้อะไรครับผมลองไปดูกันได้นะครับก็ทำจบเอาไว้เรียบร้อยแล้วแต่ยังไม่ได้รวมเป็นคลิปยาวนะก็จะเป็นแบบเป็นตอนๆแบบไล่ไปตั้งแต่ตอน1เนี่ยถึงตอน26เลยน่าจะ26แหละถ้าจำไม่ผิดนะครับอยู่ในช่อง Comic World Story นะครับก็ลองไปดูกันก่อนได้เลยแต่เราบอกไว้ก่อนว่าเนื้อเรื่องในคอมิกเนี่ยมันจะไม่ได้เหมือนกับเนื้อเรื่องในเวอร์ชั่นของหนังที่ออกมาแหละแต่มันก็จะมีการอะแดปเข้ามานะครับซึ่งการอะแดปตรงนี้เองเนี่ยก็จะอะแดปให้ตัวของกัปตันมาร์เวลเนี่ยก็น่าจะมีบทที่สำคัญพอตัวเลยแหละในหนังเรื่องนี้ตอนนี้เรายังไม่รู้หรอกว่าเธอมีบทอะไรบ้างนะครับแต่สิ่งที่รู้มาเนี่ยก็คือจากช่อง Heavy Spoiler อีกแล้วนะครับผมช่อง Heavy Spoiler เป็นช่องที่แบบมีข่าววงในแม่นมากแล้วกันกับแบบพวกเรื่องราวของแบบวงใน Marvel วงในหนังฮีโร่อะไรแบบนี้ก็ได้มีการพูดถึงอัปเดตนะครับผมของหนังแข่ง Dynasty มาก่อนหน้านี้ได้มีการพูดถึงโครงเรื่องหลักๆแล้วว่ามันน่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ย้อนกลับไปดูได้ในตรงหลุดเนื้อเรื่องของ Avenger 5ซึ่งลงอยู่ในช่อง Comic World Profile นะครับแต่ตรงนี้เราจะไม่พูดถึงเนื้อเรื่องแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเป็นสปอยสำหรับคนที่ไม่ได้อยากจะรู้สปอยนะครับวันนี้มาอัปเดตข่าวว่ามีอัปเดตอะไรหลังจากที่มีเนื้อเรื่องเนี่ยพอหลุดออกมาแล้วเนี่ยนะครับล่าสุดนี้เองได้มีอัปเดตใหม่ขึ้นมาว่าตัวของกัปตันมาร์เวลภาค2หรือหนังเดอะมาร์เวลที่จะมี3ฮีโร่สำคัญเป็นตัวหลักอย่างตัวของกัปตันมาร์เวลแคโรลินเวอร์ตัวของโฟตอนโมนิก้าแลมโบแล้วก็ตัวของมิสมาร์เวลอย่างตัวของกามาร่าขาดมารวมกันเนี่ยจะมีความเกี่ยวข้องที่เชื่อมต่อกันไปยาวไปถึงอเวนเจอร์5เลยนะครับโดยอเวนเจอร์5เนี่ยเขามีจุดประสงค์ที่จะทำให้มันยิ่งใหญ่เหมือนกับ Avenger Infinity War ก็คือมีการเกริ่นอยู่หลายเรื่องถูกป่ะแบบว่ามี Infinity Stone เนี่ยโผล่มาในเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องนั้นแล้วก็รวมเป็นเรื่องใหญ่เรื่องเดียวเลยอันนี้ก็เหมือนกันนะครับผมโอเคเนื้อเรื่องที่จะโยงไปสู่แบบ Avenger 5ก็จะมีกันหลายเรื่องหนึ่งในเนื้อเรื่องหลักเลยเนี่ยนะครับก็คงจะเป็น Ant-Man Quantum Mania เนาะเห็นกันชัดเจนอยู่แล้วตัวของแคงปรากฏตัวมาแน่นอนในทางฝั่งของซีรีส์ก็มีโลคิถูกมั้ยที่เป็นแบบตัวหลักเหมือนกันเลยเป็นเรื่องราวของ Multiverse ที่แบบจัดเต็มแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นของเหตุการณ์แคง Dynastyทั้งหมดด้วยก็ต้องไปดูกันในโลกินะครับนอกจากนี้เองเนี่ยมิสมาร์เวลก็มีการปูทางมาถึงเรื่องราวของความเชื่อมโยงของเทนริงกับตัวของมิสมาร์เวลของแบบกำไรต่างมิติตรงนั้นน่ะเทนริงก็มีความเกี่ยวข้องก็เป็นการดึงชางชีเข้ามานะครับผมมิสมาร์เวลเองเนี่ยกำไรของเธอเนี่ยนะครับมีลักษณะเทคโนโลยีคล้ายกับเทคโนโลยีของแคงเป็นอย่างมากก็ทำให้มีคนตั้งคำถามแล้วว่ามันต้องมีความเกี่ยวข้องกันแน่เลยและจากข้อมูลใหม่ของ Heavy Spoiler นี้ก็ได้มาช่วยยืนยันเลยว่ามันถูกต้องแล้วนะครับผมที่เราคิดกันเนี่ยมิสมาร์เวลนั้นจะมีส่วนสำคัญมากๆนะครับผมโดยเฉพาะกำไรของเธอเนี่ยเพราะว่าจากในซีรีส์เองก็ได้เห็นแล้วว่ากำไรของเธอเนี่ยมีพลังเกี่ยวกับต่างมิตินะครับผมที่จะเป็นเรื่องของพวกจินถูกไหมก็จะเป็นเหมือนสิ่งมีชีวิตอีกมิตินึงเลยเนาะอันนั้นก็จะเป็นการนำพลังใหม่เข้ามาหรือว่าจะเป็นเรื่องราวที่เป็นเหมือนตัวละครใหม่เผ่าพันธุ์ใหม่ที่ถูกนำมาใช้นะครับตรงนั้นเองก็น่าสนใจมากๆแล้วก็นอกจากนี้เองเนี่ยกำไรของมิสมาร์เวลมีความสามารถในการย้อนเวลาได้ด้วยถูกไหมก็เข้ากับตัวของแข่งที่เป็นเจ้าแห่งการเวลาเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องราวที่เกิดขึ้นใน The Marvel ซึ่งเป็นภาคต่อของ Miss Marvel ไปด้วยในตัวเลยเนี่ยเป็นเหมือนเรื่องราวของ3ฮีโร่ในอันเดียวกันก็จะมีเหตุการณ์ที่ทำให้ถูกโยงเข้ามายังเรื่องราวของ Avenger 5แต่ยังไม่รู้ว่าเป็นอะไรกันแน่นะครับแต่ถ้าดูกันตามที่หลุดออกมาเนี่ยก็คือกำไรเนี่ยจะแบบมีผลในการดึงในการนู่นการนี่อาจจะทำให้พวกตัวของแคโรแล้วก็ตัวของโฟตอนรวมไปถึงตัวของมิสมาร์เวลเนี่ยเฮ้ยหลุดไปในมิติอื่นด้วยกัน3คนอะไรแบบเนี้ยแล้วพอเหตุการณ์แบบใน Avenger มันเกิดขึ้นบุ้มบั้มบุ้มบั้มแล้วฮีโร่แพ้หมดแล้วไอ้3คนนี้อาจจะเพิ่งกลับมาก็ได้เพราะว่า3คนนี้เนี่ยตอนนี้มีความเชื่อมโยงกันแบบประหลาดๆครับที่พวกเขาทั้ง3คนเนี่ยจะถูกสลับที่อยู่กันแบบสลับ
ับกันไปสลับกันมาตรงนี้อาจจะเป็นกุญแจสำคัญในการที่จะเอามาใช้ในอเวนเจอร์5ในการที่จะใช้พิชิตแข่งก็ได้อาจจะเป็นหนึ่งในตัวจุดประกายความหวังคือผมคิดว่าเอาจริงๆนะในอเวนเจอร์5เนี่ยมันคงจะยังชนะแข่งไม่ได้หรอกแต่ไอเหตุการณ์ของมิสมาร์เวลกำไรตรงนี้มันจะมีส่วนสำคัญแล้วก็เป็นเหมือนแบบทำให้จากจะแพ้แบบแพ้ราบคาบอ่ะมันยังมีความหวังอยู่เล็กๆเป็นตัวจุดประกายความหวังขึ้นมาก็คิดว่าน่าจะออกมาเป็นแบบนี้นะและนี่ก็คือข้อมูลหลุดที่มันหลุดออกมาในตอนนี้ก็แล้วกันนะครับผมถ้าผู้ชมอยากได้เรื่องราวไหนหรือว่าอะไรยังไงอีกเนี่ยก็คอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างได้เลยนะครับช่วงนี้อาจจะมีข่าวคอมิกน้อยหน่อยก็เลยอาจจะไม่ได้ลงกันวันละ2คลิปแต่เดี๋ยวในช่วงที่แบบข่าวมันมาเยอะๆเนี่ยช่วงที่แบบหนังใกล้จะเข้าแล้วอะไรแบบนี้เดี๋ยวก็จัดเต็มมาให้อย่างแน่นอนนะครับตอนนี้ก็ถือได้ว่า Marvel Phase 4ก็จบอย่างบริบูรณ์แล้วก็ขอขอบคุณทุกคนนะที่ติดตามกันมาอย่างเนิ่นนานเลยนะครับผมก็โอ้อยู่กันมาตั้งแต่แบบ Marvel แม่งเพิ่งเริ่มอ่ะถูกป่ะจนตอนนี้ Marvel DC อะไรเนี่ยมากันไกลมากๆเลยนะครับโดยเฉพาะ Marvel เนี่ยมาไกลสุดๆเลย Comic World ตอนนี้ถ้าใครยังไม่รู้ก็มี4ช่องแล้วนะครับก็ลองไปติดตามกันได้ก็จะประกอบไปด้วย Comic World Daily ที่เป็นการอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับวงการฮีโร่เนี่ยนะครับผมรายวันเนี่ย1ช่องจากนั้นเองจะมีช่องเสริมมาเป็น Comic World Story อันนี้จะเป็นการอ่านคอมิกรายวันนะครับก็จะลงกันวันละคลิปนะครับผมหรืออ่ะ2คลิปอะไรแบบนี้แล้วแต่วันคลิปนึงประมาณ 8-12 นาทีนะครับก็อ่านกันเป็นการ์ตูนอ่านไปเรื่อยๆก็จะเน้นอ่านการ์ตูนไปอย่างเดียวเลยเรียงกันไปเรื่อยๆเลยแล้วจะอ่านกันแบบจัดเต็มละเอียดมากๆนะครับผมบางเรื่องนี่ได้แบบ60ตอน50ตอนอ่ะลองไปดูกันได้เลยจากนั้นนอกจากนั้นเนี่ยถ้าใครแบบขี้เกียจดูรายวันเนี่ยก็จะมีช่อง Comic World Complete มาตรงนี้จะเป็นการรวมคลิปยาวๆมานะครับเป็นการอ่านคอมิกยาวๆชั่วโมงนึง2ชั่วโมงแต่ก็จะแบบว่าไม่ได้ลงกันทุกวันนะครับผมตอนนี้ก็กำลังพยายามเหมือนย้ายคลิปอะไรกันอยู่ก็น่าจะยังไม่เสร็จดีแล้วน่าจะเสร็จแบบช่วงแบบเดือนมกราอะไรแบบนี้ถ้าใครอยากติดตามก็ลองไปได้ก่อนเลยนะ Comic World Complete นะครับแล้วก็ช่องที่4เนี่ยคือ Comic World Profile ซึ่งก็จะมาอัปเดตข่าวสารฮีโร่เนี่ยแหละแล้วก็รวมไปถึงพูดถึงโปรไฟล์ตัวละครซึ่งเราจะเน้นไปที่เรื่องราวที่อ้างอิงมาจากคอมิกได้เยอะๆอะไรแบบนี้นะครับแต่ในบางช่วงที่แบบโอ้ข่าวเยอะมากเลยเนี่ยก็อาจจะลงใน Comic World 2อันยังไม่พอแบบโอ้ข่าวเหลือเยอะก็จะเอาไปอ่านใน Comic World Profile ด้วยอารมณ์เป็นแบบ Comic World V2 อะไรแบบนี้นะครับก็มี4ช่องเกี่ยวกับคอมิกแล้วก็มีช่องอื่นอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นมังงะ World Mystery World Football World History World Politics World ก็ลองไปติดตามกันได้เลยนะครับยังไงในวันนี้ลาเลยครับผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการ Comic World Daily นะครับ